สลดแม่วัวท้องแก่น้ำหนักกว่า600กิโลกรัมโดดลงจากรถบรรทุกวิ่งหนีตายอลหม่านกลางถนนเทพรักษ์ขณะกำลังถูกพาเข้าโรงเชือดย่านสมุทรปราการก่อนถูกปศุสัตว์ยิงยาสลบโชคดีมีผู้ใจบุญไถ่ชีวิตด้วยราคา 57,000 บาทผ่านรายการวิทยุจอสอร้อยรอดตายหวุดหวิดสุดสยองหนุ่มใหญ่เมืองลำพูนซิ่งเก๋งข้ามทางรถไฟโดยไม่มีไม้กั้นถูกรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่พุ่งชนอย่างแรงก่อนครูดถลายไปไกลกว่า50เมตรจนทำให้แก๊สติดรถเกิดระเบิดไฟลุกท่วมทั้งคันเสียชีวิตคาที่1รายรถพ่วงบรรทุกกากน้ำตาลซิ่งขณะฝนตกหนักทำให้เกิดเหตุเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่16ขาออกก่อนเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนยกให้พ้นจากเส้นทางการจราจรหลังติดขัดอย่างมากโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบรรดาโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่งกลอนโพสต์สร้างสีสันวันสุนทรภู่ขณะกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมจัดพิมพ์หนังสือชีวิตสุนทรภู่เผยแพร่อาเซียนส่วนชาวระยองร่วมรำลึกโดยวางกระเช้าดอกไม้บวงสรวงสักการะกวีเอกของโลกวันนี้วันสุนทรภู่ใช่26มิถุนายนนะครับครับมีข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับมาแจ้งให้ทราบเพราะว่าทางกฟน.จัดนิทรรศการนะครับ Leveraging for Tomorrow นะครับก็คือเป็นงานโชว์เทคโนโลยีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในงานบางกอก International Auto Salon 2013ครับงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับที่ Challenger Hall 23 Impact เมืองทองธานีนะครับนี่นะฮะจะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟสำหรับรถไฟฟ้านะครับเพื่อนำเสนอยนตรกรรมพลังงานสะอาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าระบบบริหารจัดการทิศทางการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันท่านผู้ชมครับกฟน.นั้นเป็นผู้ดำเนินการผลักดันให้มีสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในพื้นที่บริการของการไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานใหญ่เพลินจิตแล้วนะครับคือมีปั๊มน้ำมันนะฮะต่อไปมีรถไฟฟ้าก็ต้องมีปั๊มชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ซึ่งตอนนี้มีแล้วแห่งแรกนะจำไว้เลยนะฮะอยู่ในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงที่สำนักงานใหญ่เพลินจิตถ้าคุณธีระคุณบรรจงใช้รถไฟฟ้าเนี่ยฮะถ้าไฟกำลังจะหมดก็เลี้ยวเข้าไปชาร์จแบตได้ที่ปั๊มไฟฟ้าครับนี่ปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าก็ไปชมงานกันได้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับนี่นะฮะราคาทองสำหรับวันนี้สักนิดนึงนะครับครับมีการปรับขึ้นปรับลงนะครับรวมแล้วทั้งหมด10ครั้งด้วยกันที่สุดแล้วนะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง650บาทนะครับนี่นะฮะก็ทำให้ทองแท่งนะฮะขายออก 18,250 บาทนะฮะราคารับซื้อนะฮะ 18,150 บาทนี่นะครับส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 18,650 รับซื้อ 17,888 บาทนะฮะราคาลงมาเยอะเลยนะฮะลงเยอะนะฮะลง650บาทต่ำสุดในรอบเกือบ3ปีใช่นะฮะปิดท้ายวันนี้ไปดูภาพน่ารักน่ารักครับเราเห็นผู้ใหญ่เขย่าไอ้อะไรช็อกโกแลตโคลามาร์ทโคลามาร์ทให้เป็นช็อกโกบอลผู้หญิงก็ชอบเขย่ากันเขย่า 5,000 ครั้งแล้วมันจะแล้วผู้หญิงต้องชอบเขย่าก็ผู้ชายก็มีเขย่าไม่ผมเห็นมีคลิปผู้หญิงเอาโคลามาร์ทมันแนบตรงเนี้ย ตรงหน้าอกมาที่คิดเขย่า 5,000 ครั้งอันนี้เป็นเด็กนะฮะเป็นน้องเอมี่พิชารินีน้องเอมี่นี่เป็นลูกของคุณเทพกิจฉัตรสุริยะผู้ประกาศเนชั่นทีวีนี่เองนะฮะเออหน้าเหมือนคุณปิ๊กเลยอ่ะคุณเหมือนคุณพ่อเลยอ่ะคุณแม่บ้านมีก็คุณนี่ไงคุณมานิสาพงพจน์คุณกุ๊กไก่อดีตผู้ประกาศข่าวแมงโก้ทีวีอ่ะดูซิว่าถูกจะเขย่าแล้วออกมาเป็นช็อกบอลมั้ยเออขย่าดูโอ้ยลูกโตแล้วเหมือนกันเนี่ยนี่น้องเอมี่น้องเอมี่ผู้หญิงฮะผู้หญิงฮะอ๋อเลยโอ้โหแต่หน้าเหมือนคุณพ่อเลยเนาะหน้าดูแมนมากอะไรอันนี้ขยับไปนี่ก็พันกว่าครั้งแล้วฮะถึงแล้วนี่ฮะได้แล้วปรากฏออกมานี่ฮะ
แตกมันไม่กลมเลยนะมันเละเละเหนื่อยซะก่อนให้ดูน่ารักน่ารักน่ารักนะครับเด็กๆครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ